เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3จงใช้ทฤษฎีบททวีนามในการหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง16จากการกระจาย x บวก2 y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง13ข้อนี้นะหลักการเดียวกันกับข้อ2เลยที่พี่สอนไปเมื่อกี้หลักการเดียวกันเลยก็คือใช้สูตรนี้นั่นเองสูตรบรรทัดสีดำซึ่งสูตรบรรทัดสีดำก็คือมาจากตัวสีฟ้าทฤษฎีบทนิยามฉะนั้นข้อที่3นะเราก็จะเขียนสูตรลงไปเลยก็คือจากพจน์ที่ r บวก1เท่ากับ n เลือก r คูณด้วยตัวแรกทั้งหมดยกกำลัง n ลบ r แล้วก็คูณด้วยตัวหลังทีนี้เขาต้องการ x กำลัง5 y กำลัง6เราก็สังเกตเลยก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้เข้าไปแทนก่อนละกันเพื่อจะได้ดูสังเกตง่ายขึ้นเมื่อเราแทนค่าลงไปข้อนี้ n เป็น13ก็จะได้ว่า13เลือก r เท่ากับตัวแรกก็คือ x กำลัง n ลบ r ก็คือ13ตัวหลังก็คือ2 y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง r ตามหลักการเหมือนกับข้อที่แล้วเป๊ะเลยเขาต้องการให้เรารู้สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง16ให้เราสังเกตสัมประสิทธิ์ทีละตัวขอโทษสังเกตตัวไปทีละตัวก็เราสังเกต x ก่อน x กำลัง5ดูซิว่าจากก้อนนี้ x กำลัง5จะเกิดได้จากตรงไหนบ้างเกิดจากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นไรตรงนี้เป็นแค่ตัวเลขตัวค่าหนึ่งแล้วตัวนี้ล่ะได้เพราะว่านี่มี x แล้วถ้าไม่เกิด x กำลัง5ก็ไม่ใช่เรื่องยากตัวนี้เป็น2 y กำลัง2ถ้าไม่เกิด x กำลัง5เป็นไปไม่ได้เนาะแสดงว่าเราก็เทียบตัวแปรกันเลย x ยกกำลัง13ลบ r ต้องได้ x กำลัง5เพราะว่าตับ x อ่ะมันมีแค่ตำแหน่งเดียวเนาะก็เป็นการเทียบ2ตัวเลยต่อไปในทำนองเดียวกัน y ยกกำลัง16อ่ะก็คงไม่ใช่มาจากค่าคงที่คงก็คงไม่ใช่มาจาก x ก็ต้องมาจากก้อนนี้เนาะก็จะได้ว่า2 y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง r เท่ากับ y กำลัง16อย่างที่พี่เคยบอกเราไม่จำเป็นต้องหาทั้ง2ก้อนไอ้2สมการเพราะว่ามีแค่ตัวแปร r ตัวแปรเดียวฉะนั้นเราใช้แค่สมการเดียวก็ได้แต่พี่ใช้2สมการเพื่อเป็นการการันตีว่าค่า r ที่เราคิดออกมานะเป็นค่าที่ถูกต้องเพราะว่าเห็นไหมว่าสมการเนี้ยคิดง่ายสมการนี้คิดยากกว่าทีนี้เดี๋ยวพี่คิดให้ดูทั้งสองสมการเลยดูสมการแรกนะ x ทั้งหมดยกกำลัง13ลบ r เท่ากับ x กำลัง5ฐานเท่ากันแสดงว่าเลขชี้กำลังเท่ากันจะได้ว่า13ลบ r เท่ากับ5ดังนั้น r เท่ากับอะไรเอ่ยย้าย5ไปย้ายลบ r มาก็เท่ากับ8ส่วนก้อนนี้นะเราก็กระจาย r ไปทั้ง2ตัวไอ้ค่าตัวเลขอะเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าขั้นตอนนี้เราแค่เป็นการหาค่า r เฉยๆโดยการเทียบตัวแปรกันก็จะได้ว่า y กำลัง 2r เท่ากับ y กำลัง16จะได้ว่า r เท่ากับ8เห็นไหมว่าเท่ากันเลยแสดงว่าข้อนี้เราต้องแทนค่า r เป็น8แล้วก็แทนเข้าไปในสมการสีน้ำเงินพจน์ที่8บวก1ก็คือพจน์ที่9โจทย์ไม่ได้ถามแต่เราก็รวยก็ดีพจน์ที่9เท่ากับ13เลือก8คูณด้วยตัวแรกก็คือ x ยกกำลัง13ลบ r คือ8 13ลบ8ก็ได้เป็น5
ตัวหลังก็คือ 2y กำลัง 2ทั้งหมดยกกำลัง 8ถ้าเกิดเราอ่ะคิดถูกต้องตัวแปรที่ออกมาจะตรงกับที่โจทย์ต้องการเป๊ะเดี๋ยวเรามาคิดกันนะ13เลือก8ถ้าจำสูตรไม่ได้ก็มาดูในตรงสีดำตรงนี้เนาะ n เลือก r ก็คือ n แฟดหารด้วย n ลบ r แฟดคูณ r แฟดซึ่งในข้อนี้อ่ะ n คือ13และ r ก็คือ8โอเคนะก็ได้ว่าเป็น13แฟด13ลบ8ก็ได้5แฟดแล้วก็หารด้วย r แฟดอันนี้ไงเห็นป่ะสังเกตเลยก็ได้ว่า2ตัวล่างบวกกันก็เท่ากับตัวบนนั่นแหละ x กำลัง5ก็ได้ x กำลัง5 2y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง8ก็ใช้สมบัติตัวสีเขียวเนาะกระจายเข้าไปก็จะได้ว่าเป็น2กำลัง8คูณกับ y กำลัง16เห็นไหมว่ามันก็เกิด x กำลัง5แล้วก็ y กำลัง16ตามที่โจทย์ต้องการเป๊ะๆแสดงว่าการหาค่า r ของเราอ่ะถูกต้องโอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อที่ฝั่งขวาแสดงว่าตัวเลขที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ที่โจทย์ต้องการรู้เราก็จะมาคิดตัวเลขกัน13แฟดคือ13คูณ12คูณ11คูณ10คูณ9แล้วก็หารด้วย5แฟด5แฟดคือ120นะคูณ9ก็คูณ8แฟดหลายคนสงสัยทำไมพี่เขียน8แฟดล่ะก็เพราะว่าพี่เห็นว่าด้านล่างมี8แฟดพี่จะได้ตัดกันได้2กำลัง8อันนี้จะคูณก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้ซึ่ง2กำลัง8ได้เท่าไหร่เอ่ย2กำลัง1ได้2 2กำลัง2เป็น4 2กำลัง3เป็น8 2กำลัง4เป็น16 2กำลัง5เป็น32 2กำลัง6เป็น64 2กำลัง7เป็น128 2กำลัง8เป็น256 256นั่นเองแล้วเรามาตัดตัวเลขกัน8แฟดกับ8แฟดก็ตัด120ตัด12กับ10เนาะคำตอบของข้อนี้ก็คือ13คูณ11ได้143ติดเอาไว้ก็ได้จริงเพราะตัวเลขมันเยอะอ่ะพี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องคูณตัวเลขก็ได้คูณ9แล้วก็คูณ256หรือถ้าเกิดว่าหลายคนอ่ะอยากคิดตัวเลขก็ได้นะแต่คำตอบมันเยอะมากก็คือ329,472เป็นคำตอบของข้อนี้เดี๋ยวฟังกันอีกรอบหนึ่งนะข้อนี้เขาต้องการให้เราหาสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง16จากการกระจายก้อนนี้ซึ่งเราก็จะมีสูตรในการหาที่สูตรเนี้ยก็คือมาจากสูตรสีฟ้านั่นแหละก็คือมาจากการสรุปนั่นแหละเพราะถ้าเกิดเราคิดแบบสีฟ้ามันทำให้เราคิดช้าพี่เลยสรุปไปเป็นสีดำเลยให้เราคิดง่ายขึ้นถ้าเกิดบางคนอยากคิดเป็นสีฟ้าก็ได้แต่ว่ามันจะช้ากว่าและในการทำข้อสอบอ่ะเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นจากสูตรก็คือที่พจน์ที่ r บวก1เท่ากับ n เลือก r ของตัวแรกทั้งหมด n กำลังลบ r คูณด้วยตัวหลังกำลัง r n เลือก r ก็คือ13เลือก r เท่ากับตัวหน้าคือ x ยกกำลัง13ลบ r แล้วก็ตัวหลังก็คือ 2y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง rทีนี้เราต้องเทียบตัวแปรให้เลขชี้กำลังอ่ะมันเท่ากันในนี้มันมี x กำลัง5กับ y กำลัง16แล้วก็แยกคิด2ตัว x กำลัง5ก็ต้องมาจาก x เนาะก็เทียบตัวแปรก้อนนี้ y กำลัง16ก็ต้องมาจากตัวก้อนหลังก็คือ 2y กำลัง2แล้วก็เทียบและจาก2ตัวเนี้ยเราจะได้ค่า r เท่ากับ8แต่ว่าอย่างที่พี่เคยย้ำเราไม่จำเป็นต้องคิดทั้ง2ตัวเพราะว่ามันมีแค่มีแค่ตัวแปรเดียวแสดงว่าเราใช้แค่สมการเดียวก็พอแล้วเพราะว่าสิ่งที่เรารู้คือตัวแปร r อย่างเดียวแสดงว่า r เท่ากับ8
จากอ้อเท่ากับ8แล้วก็เข้าไปแทนในสมการสีน้ำเงินก็ได้ว่าเป็น13เลิก8ของ x กำลัง13ลบ8ได้5แล้วก็ก้อนหลังทั้งหมดยกกำลัง8ก็กระจายเข้าไปวิธีพอเรากระจายแล้วอะถ้าเกิดว่าได้ตัวตรงกันอะแสดงว่าเราคิดค่า r ถูกต้องซึ่งอย่างข้อนี้อะเราก็คิดถูกต้องเห็นไหมมันก็เกิด x กำลัง5 y กำลัง16เหมือนกันจากนั้นแล้วก็กระจายตัวเลขที่เป็นสามกับสี่ด้านหน้าเพื่อคิดตัวเลขโดยที่เราก็กระจายก้อนแรกก็คือเป็น13แฟดหารด้วย5แฟด8แฟดกระจายปุ๊บก็ให้8แฟดกับตัด8แฟดตัดไปตัดมาก้อนแรกจะได้เป็น143คูณ9ส่วนก้อนด้านหลังก็คือ2กำลัง8ซึ่งอย่างที่พี่กระจายให้ดู2กำลัง8มีค่าเท่ากับ256แล้วคือก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์จะให้เรากระจายมาไหมแต่ว่าพี่ว่าตัวเลขมันเยอะอาจจะติดไว้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเรากระจายจริงๆอ่ะคำตอบที่ได้ก็คือ329,472ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง5 y กำลัง16จากการกระจายก้อนนี้นั่นเองโอเคเนาะก็ประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ